หมดแล้วเหลือแต่ซาบ้าย้อยกับหาดใหญ่ครับตรวจเฉพาะในเมืองนะมันก่อนที่ระเบิดก็ระเบิดในเมืองไม่เป็นไรฮะเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว49แห่งค่ะแต่พอลงไปในพื้นที่เนี่ยก็มีบางร้านที่ได้ปิดกิจการไปแล้วนะคะก็เหลือ29แห่งค่ะกังวลนิดนึงค่ะเพราะว่าเราต้องไปตอนคืนก็เลยเปลี่ยนไปไว้ที่สุขัยการค้ามนุษย์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ก็เราจะไปเจอในเรื่องอีกหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวพันกับภารกิจของแต่ละกลุ่มฝ่ายเช่นว่าการขออนุญาตนะครับยังไม่ถูกต้องผลเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทราบผลนะครับขอนำเรียนท่านอย่างนี้ครับขออนุญาตเรียนท่านอัยการวันก่อนประชุมครั้งที่แล้วส่วนถ้าเจอประเด็นอื่นเช่นในเรื่องของสถานบริการบ้างเรื่องของใบอนุญาตค้าขายบุหรี่สุราอะไรเหล่านี้นะครับหรือว่าพรบ. อื่นก็ให้ดำเนินการไปตามความผิดตามพรบ. นั้นๆครับซึ่งก็วาระที่4เรื่องเพื่อทราบนะคะจะมีด้วยกัน4ประเด็นด้วยกันนะคะ4จุดเมื่อวันที่7เมษายนนะคะสำนักงานพัฒนาสังคมได้รับการสัมภาษณ์เรื่องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามีเคสที่มันก็มีเคสที่จากที่ปัตตานีนะครับจับสองลำนะครับก็เป็นเรื่องของคือก็มีคนใต้ก็เป็นเสียง2อย่างอยู่นะถ้าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ไอ้การมันเป็นบริษัทนะครับต้องเสนอเงินไปที่ไอ้การตามเบี้ยยามาตรา20ครับรวมแล้วคำนวณอยู่ที่ไหนตอนนี้ชาวเวียดนามนะครับทั้ง2กรณีคือทั้งที่ปัตตานีเรือ2ลํา8รายแล้วก็ที่ไอ้การมนุษย์เพื่อสัตว์คุณทำที่รู้ด้วยนามยังไง